ดีค่ะเซลล์หนูเกตซ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเกตมาบอกสิ่งดีๆกับลูกค้านะคะสำหรับรถลูกค้านะคะที่ถึงระยะ6เดือนหรือ 10,000 กิโลแรกนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าเช็คระยะครั้งแรกเราเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง2เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะคะ3เลยจะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายมูลค่าประมาณ 2,500 บาทนะคะนอกจากนั้นนะคะลูกค้ายังได้สิทธิ์คูปองฟรีค่าแรงอีก5ครั้งนะคะและที่ต่างจากยี่ห้ออื่นนะคะลูกค้าจะได้รับรายงาน Isuzu Insight นะคะที่จะรายงานประเมินการขับขี่ของลูกค้านะคะเพื่อที่จะทำให้การขับขี่ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นและยังได้รับการตรวจสภาพฟรี32รายการนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกันตัวรถของท่านในระยะ3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรนะคะและอย่าลืมนะคะเอารถเข้ามาตรวจเช็คระยะครั้งแรกที่ Isuzu ซอแสงมงคลสาขาโรจนะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ